คราวนี้เรื่องที่มันเป็นปัญหาและคนนำไปเทียบเคียงกันก็คือพรบเงินกู้ 500,000 ล้านกับ2ล้านล้านในยุคคุณยิ่งลักษณ์นั้นมันจะสุ่มเสี่ยงที่โดนพิจารณาเหมือนกันไหมครับมันมีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนที่กำหนดไว้ว่าถ้าจะกู้ได้เนี่ยพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา53กำหนดว่าต้องจำเป็นเร่งด่วนแก้วิกฤตของประเทศถ้ามันไปถึงขั้นยื่นสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเหมือนเดิมไหมเพราะอย่าลืมว่าในครั้ง2ล้านล้านคนมักจะไปติดตลกกับคำว่าถนนลูกรังให้หมดไปก่อนแล้วรถไฟฟ้าค่อยมาแต่จริงๆเหตุผลสำคัญของสารรัฐธรรมนูญครั้งนั้นคือความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเราลองไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับฝ่าด่านโหดของพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านนะฮะน่าจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาผู้แทนส.ส.หรือส.ว.หรือไม่ยังต้องรอดูกฤษฎีกาแต่ขณะเดียวกันนายกก็ย้ำนะฮะว่าทุกอย่างที่ผมแถลงไปต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและได้รับมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมบทเรียนจากโครงการจำนำข้าวและพรก.เงินกู้2ล้านล้านในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ทำให้นายกเศรษฐาก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการตีความโดยกฤษฎีกาการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนในโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทแล้วออกเป็นพรบ.เงินกู้ถือว่ารัฐบาลเศรษฐายึดหลักปลอดภัยเอาไว้ก่อนเพราะบอกว่ามั่นใจว่าสุดท้ายจะผ่านสภาแต่กฤษฎีกาตัวเองก็บอกว่าขอทำตามกฎหมาย